เราอ่ะเป็นสายเปที่งบน้อยนะ500บาทอ่ะเขาจะได้ชุดที่แบบเป็นยังไงในการไปอ่อนผู้ชายอ่อนผู้ชายในข้อ3สวัสดีค่ะแล้วนี่คือสายแก่ใจนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ประตูน้ำซึ่งเป็นที่รู้กันว่าประตูน้ำมันจะมีเสื้อผ้าที่ราคาถูกแล้ววันนี้เนี่ยเราอ่ะจะมาหาซื้อเสื้อผ้าในงบ500บาทหมดงบไม่ได้งบเราอ่ะเป็นสายเปที่งบน้อยเราก็เลยต้องใช้สอยแบบประหยัดแล้วมาดูกันว่าวันนี้500บาทอ่ะเขาจะได้ชุดที่แบบเป็นยังไงในการไปอ่อนผู้ชายอ่อนผู้ชายในข้อ3ท่านนี้บ่อยมั้ยเนี่ยเราสองสามครั้งต่อเดือนแม่รู้แม่เสียใจเราโอ้ยแม่เข้าใจแหละว่ามันก็ต้องมีบ้างเชื่อ500บาทเนี่ยถือว่าราคากำลังแบบกรุบกริบน่ารักเลยนะคือพี่แม่เป็นคนที่มากองแล้วช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆในโลกใบนี้ดูมองผู้หญิงที่เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเสื้อผ้าราคาไม่ค่อยแพง60บาท20บาทก็ยังมีไง20บาทนั้นผ้าหรือผ้าขี้ริ้วเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบมันมีจริงๆแล้วซอยเนี้ยเป็นซอยที่เราชอบมากอ้าวสาหายไปไหนอ่ะสาสาหายไปไหนสาสาอยู่นี่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 นะตัวเราก็เตี้ยเกินได้200ก็พอได้แต่ว่ายังไม่ชอบบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วประตูน้ำหมายถึงว่าแพลตินัมมันมีร้านเยอะมากแต่ว่าสาจะชอบมาเดินที่นี่แหละเพราะว่าจริงๆเนี่ยสั้นจริงไม่อ่อยได้เนี่ยอ่อยได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยนะ2ตัว100อ่อยได้2วันเนี่ยตัวละ50กระโปรงว่าสั้นแล้วเนี่ยขาน้องนี่สั้นกว่ากระโปรงเนี่ยเห็นมั้ยนี่คือ80บาทบอกแล้วว่า500ยังเหลือเลยเดี๋ยวอยากกินถั่วม่วงมั้ยคะเม็ดมะม่วงไม่ใช่ถั่วเราจะบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วว่าประตูน้ำอ่ะมันมีเยอะมากแต่คือซอยเนี้ยมันเป็นซอยแบบเล็กๆที่สาชอบมาเดินแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากมีซอยเด็ดๆอีกหรือว่ามีที่แบบอย่างเงี้ยก็บอกสาได้นะนี่ได้เสื้อแล้วนะคะเปียกเสียบมากอันนี้คือใส่ไปนี่คืออุ้ยเน้นนิยามความอ่อยแต่ละคนก็จะต่างกันเดี๋ยวมาดูว่านิยามความอ่อยสุดสวยแบบเราจะเป็นยิ่งแรงขอกล้องกันเลยเจอความสวยเข้าไปจริงอะนิยามความว่าอ่อยของเรามันยากมากเลยนะเพราะว่าเราถึงแม้เราอยู่เฉยๆเราก็ได้เลิกถ่ายได้ไหมยกกองเลยว่าทุกร้านก็จะคิดว่าเป็นต่างชาติเราสวยไหมคะสวยมากขอบคุณนะคะซื้อสักร้านตัวได้ไหมคะเอาตังค์มา500ลืมมีตังค์500สวยนะเนี่ยตัวนี้อันนี้ได้เราก็ใส่กระอบตรงนี้ไงหรือว่าโป๊ไปเลยก็ได้เนี่ยมันไม่มีอะไรให้โป๊เลยอย่างนี้ดีอันนี้ไม่ได้มันลากพื้นแรงเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบใส่ชุดสูงก็ไม่น่าพอมั้งมันจะลากพื้นอะไรนะไม่ได้ยินเสียงอะไรหรอเสียงเพลงอ่ะไปดูในนี้ก่อนได้ปะอันนี้เล็งไว้1ตัวละกันแรงไม่แรงขอแดงไว้ก่อนอันนี้สวยนี่เท่าไหร่คะ80บาทยาวไปอ่ะความจริงไม่น่าโทษชุดนะน่าจะโทษขาหนูสั้นด้วยแหละสูงแล้วแต่สีสูงแล้วแต่สียาวเป็นไงดีมากเนี่ยได้อยู่เนี่ยคือสวยเลย60บาทเหรอคะคุณแม่นี่เอาตัวนี้ค่ะแสดงว่าได้แล้ว1ตัวไม่แน่ใจว่าอย่างนี้ควรใส่กับกางเกงหรือว่ากระโปรงดีอ่ะไม่ใส่ก็ได้นะดีน้องเกงในไปเลยอ่ะเออวงเกงในก็ไม่ใส่ได้ป่ะคันเลยได้แล้วนะ60บาทตัวเนี้ยเราใช้งบไม่ถึง500แน่นอนนอกจากจะใช้เงินไปแล้วหน้าตาดีต้องสั่นเลยเปิดให้ดูก่อนว่าตัวเนี้ยราคา60บาทสวยมากบอกแค่นี้แหละต้นเนี้ยใช่เหรอใช่เลยตรงนั้นหรอใช่แล้วก็พันเอาใช้ความพยายามในการผลิตเสื้อผ้าที่นี่นะคะถูกพักไม่ได้มาง่ายๆจำไว้ค่ะเราดูไว้นะเนี้ยแต่ว่าไม่มีสีดำคำถามคือความเข้ากันอยู่ตรงไหนสาเจ๊ก็กำลังคิดอยู่เนี้ยทำไมเราก้าวราววะเราเลือกเสื้อผ้าเป็นต้องถามจริงหรือเน้นถูกอย่างเดียวเน้นถูกอีกร้านนึงนี่ไงเนี่ยใครได้ก็ต้องให้ร้อยหน่อยเรียบร้อยไปเออนี่พอได้คือว่าจริงอ่ะเป็นคนชอบลูกไม้เลือกกองเปลี่ยนคอนเทนต์หน่อยไปสีครีมไหมก็นะคะพี่เสื้อหนูมีแบบนี้ค่ะจะใส่กางเกงอะไรแม่ค้าถึงกำลังครับไหนคะเจมี่ก็ใส่ไปผับนะคะจะใส่ไปเต้นในผับน้องจะใส่ไปผับได้ใส่ได้แม่ค้าบอกได้หนู
มันเป็นทหารเห็นปะมีขัดเฮ้ยได้เวลาอ่อยก็ปลดออกพี่ปลดให้ดูหน่อยสิเนี้ยได้ค่ะเมื่อกี้เนี้ยเหมือนรอดออันนี้ไงอันนี้แถวนี้ไงแถวนี้ไงเอ้ยอย่างนี้โอเคอยู่นะเนี้ยตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ห่วงนะไม่กล้าไปวางก็โดนแย่งนะอยู่ที่ถือนี่เนี่ยเนาะหรือมันก็จะดำไปหมดเสื้อไม่ได้เสื้อดำไม่หรอถ้าผมพี่ว่าสีครีมสีอะไรเงี้ยถูกมันจะได้ไม่ดำโน่แต่มันถือดำฟอกตัวไว้แล้วเนี่ยเนี่ยมันชุ่มไม่คือเอาจริงๆหน้าเราก็แรดนะใช่หน้าแรดก็ต้องเสริมด้วยอะไรคือต้นทุนดีเพราะว่าหน้าแรดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คอนเทนต์คือการใส่เสื้อไปอ่อยในผับไงถ้าเราซอบอ่ะไม่ได้พูไม่ได้พูครับดับดีกว่าจะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นถึงคอแล้วเนี่ยเขาหน้ารายการยาวมาตรงเนี้ยเราอะชอบอันนี้อ่ะชอบนี้ใช่ป่ะไม่เอาเอาคัดทิ้งไปเอาตัวนี้เออเอาตัวนี้เออเนี้ยอ๋อเราอ่ะไม่ชอบอันนี้งั้นไม่เอาเอานี้เอาไปเอออันนี้เข้าป่ะเข้าเท่าไหร่ครับเขายังต้องสั้นกว่านี้พี่มีแบบประมาณนี้ไหมคะเก่งเดี๋ยวพี่เหรอแบบเขาบอกน้องมาฟิตโซนต้องไม่เสื้อผ้าเด็กกับเราอ่ะมันเป็นได้ทุกไซส์ใช่ไหมคะเออพี่ไซส์คุยเลยโอ้ยความรักความเมตตาพี่ว่าตัวนี้ตัวนี้มันสั้นกว่าตัวนี้สั้นกว่าไม่เอาจริงๆขาสั้นยังไงก็ใส่เป็นขายาวหมดนะเราขาสั้นด้วยแหละไม่ชอบอันนี้มันเหมือนทหารอ่ะช่วยกันเลือกอันนี้อันนี้นะเอออันนี้เสียบมาตามใจใครก็ไม่รู้เสียบอุ้ยสวยดีไหมดีกูแค่เดินเข้าขับเปิดประตูมากูมองได้เลยมองพออยากจีบมองว่าตัวเป็นตัวใหญ่กูไม่เอาเลยให้กูทิ้งเท่าไหร่คะหน้าใครมาจูนก่อนไหมจูนก่อนสองโทษนะคะตัวเดียวได้สองร้อย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 เวลาเราซื้อของร้านไหนเนี่ยเราต้องมาขอมาเช็คอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวไม่ได้เล่นตอนนั้นซื้อมา3ตัวเปิดหูออกมาพังหมดเลยจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อปุ๊บเราต้องเช็คยังดีไหมนู่นนี่นั่นรับพอได้ไหนลองรัดใหม่ดิรัดใหม่ อะไรอันนี้เขาให้มาทำรัดคอหรือเปล่านะใช่รัดไปเลยเขาน่าจะให้รัดคนรัดไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ให้เกียรติกูหรอกกูเป็นพี่กรณ์แหละรายการเนี้ยเนี่ยฉันจะบอกไว้เลยนะว่าวันเนี้ยก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะก็ได้กางเกงกับเสื้อแล้วก็เดี๋ยวจะใส่มาให้ดูว่าจะเป็นยังไงนี่ก็คือหมดไป260บาทถ้าแม่ตั้งไว้500เห็นไหมการมาเที่ยวแบบนี้มันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดใครมีที่ที่แบบอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกมาได้นะคะจะถูกกว่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะคอมเมนต์ว่าสาเนี่ยแต่งตัวเชยไปแต่งแบบนี้สิคะหรืออะไรเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าบอกก่อนว่าสไตล์ของเราอะเราไม่ชอบใส่เกาะอกสายเดี่ยวอะไรเงี้ยเราไม่ใส่เพราะว่าอะไรเพราะไม่มีอกให้เกาะเออเพราะไม่มีอกให้เกาะไม่ตัวสั้นด้วยพี่อยากชกคนว่ะอยากชกคนพี่ปิดรายการอยากชกคนว่ะแล้วก็เสื้อ60บาทกางเกง200บาทเป็นทั้งหมดตัวคือวันนี้เราเสียเงินไปทั้งหมด360บาทจริงๆแล้วเราตั้งงบไป500บาทลบกันเหลือ240บาทใช่หรอนั่นมัน600นะ140เออเหลือเงิน140จะรอดไม่ได้รายการนี้รอดแต่ว่าตอนนี้มันกลางวันเราจะเอาเสื้อขึ้นก่อนแต่พอกลางคืนใช่ปะแม่มึงตีแน่แม่มึงตีแน่เจ็บเอ้ยจะอ้วกเจ็บเอ้ยจะอ้วกอันนี้ค่ะคุณแม่หนูแต่งตัวแบบนี้สวยไหมจริงเหรอคะหนูซื้อจากในเนี้ยได้สวยหรือหน้านะแสดงว่าหนูสอบแล้วสวยจริงๆหนูสวยแล้วก็ชุดหนูก็สวยใช่ไหมคะเท่ากับหนูเนาะจ้างแม่ค้าเท่าไหร่วะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างเนาะเนี่ยเดินมาถามจริงๆพูดมั่วซั่วก็คืนนี้จะไปข้าวสารเจอกันได้ว่าจะไปข้าวสารซื้อนะขอเส้นขวดหนึ่งไหมห้าบาทได้ป่ะ
คยก็เนี่ยแต่งตัวสวยแล้วแต่ว่าเนี้ยก็คือเป็นชุดสไตล์สานะสวยไม่สวยหรือสไตล์ใครก็แล้วแต่ up to you แต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเย็นแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเข้าสารมาชนกันได้ถ้าเจอกันก็เรียกสาหรือว่าสวยหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้ได้หมดเลยเจอกันจ้ะตัวเราเท่ากับกระเป๋านั้นเลยไปแล้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ